โบคะคุณแม่เป็นซิฟิลิสสามารถให้นมลูกได้ไหมคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันคลิปกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้กับแม่โบได้นะคะสวัสดีค่ะแม่โบนัทคิดส์นะคะคุณแม่ที่เป็นซิฟิลิสนะคะสามารถที่จะให้นมลูกได้เพราะว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะว่าเชื้อซิฟิลิสเนี่ยค่ะจะติดต่อผ่านทางน้ำนมแม่ดังนั้นแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้แต่ว่าควรที่จะงดในกรณีที่คุณแม่นะคะมีแผลขอบแข็งนะคะตรงบริเวณเต้านมหรือว่ารักแร้นะเชื้อซิฟิลิสนะคะจะอยู่ตรงแผลถ้าลูกไม่ได้ไปโดนแผลตรงนี้นะคะลูกก็จะไม่ได้รับเชื้อค่ะหรือหัวนมถลอกหัวนมแตกนะคะเต้านมอักเสบเพราะว่าหัวนมที่มีเลือดออกนะคะจะเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อซิฟิลิสนะคะไปสู่ทารกได้หลังกินยาคุมฉุกเฉินประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่คะแม่โบเดี๋ยวพบกันคลิปนี้คุณแม่ที่กินยาคุมฉุกเฉินนะคะแล้วก็ถามในเรื่องของประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่นะคะโดยทั่วไปแล้วหลังจากที่กินยาคุมฉุกเฉินเนาะประจำเดือนก็จะมานะคะหลังจากที่กินยาคุมไปแล้วในประมาณ7วันถ้าประจำเดือนไม่มาเนี่ยอาจจะคิดถึงในเรื่องของการแบบตั้งครรภ์ได้ในกรณีนี้นะคะอาจจะต้องไปปรึกษากับคุณหมอเนาะแล้วก็ประจำเดือนในรอบถัดไปนะคะก็จะมาตามปกตินะคะหรือว่าอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าปกติได้นะแม่โบคะยาคุมสามารถที่จะคุมกำเนิดได้และยาคุมจะออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้เมื่อไหร่หรือว่าง่ายๆแน่คือหลังจากที่กินยาคุมกำเนิดไปแล้วเนี่ยจะสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบได้โดยที่ไม่ท้องเมื่อไหร่นะคะกรณีที่เริ่มกินแผงแรกเลยนะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันโดยทั่วไปถ้ากินยาคุมกำเนิดนะคะภายในวันที่1ถึงวันที่5ของรอบประจำเดือนนั้นๆนะคะยาคุมเนี่ยสามารถที่จะออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้เลยแต่ถ้าไปกินหลังจากวันที่5ไปแล้วนะคะกรณีนี้นะคะจะต้องรออย่างน้อยเนี่ย7วันให้ยาคุมกำเนิดนะคะออกฤทธิ์คุมได้สูงสุดในกระแสเลือดนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์นะคะระหว่างนี้เนาะก็ควรที่จะเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์นะหรือว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ก็ควรมีการสวมใส่ถุงยางอนามัยนะคะเพื่อรอให้ยาคุมกำเนิดเนี่ยออกฤทธิ์ได้สูงสุดในกระแสเลือดจึงจะสามารถที่จะคุมกำเนิดได้นะโอเคไหม